ครับพบกับรายการคนหูหนวกรู้สู้โควิดร่วมสร้างสรรค์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตแต่โรคนี้สามารถรักษาให้หายได้ครับดังนั้นหากคุณผู้ชมสงสัยว่าตัวเองติดเชื้อโควิด-19 ต้องรีบแยกตัวออกจากผู้อื่นและไปตรวจที่โรงพยาบาลโดยด่วนครับวันนี้ผมมีข้อมูลเกณฑ์การตรวจโควิด-19 แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายมาฝากคุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมมีไข้วัดอุณหภูมิได้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปประกอบกับมีอาการไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจลำบากและมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศสามารถรับการตรวจโควิด-19 ได้ฟรีที่โรงพยาบาลทั่วประเทศครับนอกจากนี้หากคุณผู้ชมสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้ออยู่ในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อหรือเคยเข้าไปในสถานที่แออัดเช่นตลาดสถานบันเทิงก็สามารถรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ฟรีครับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บางรายอาจไม่มีไข้และไม่แสดงอาการป่วยแต่หากคุณผู้ชมมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเช่นเป็นสมาชิกในบ้านเดียวกันหรือเป็นเพื่อนร่วมงานให้ถือว่ามีความเสี่ยงสามารถเข้ารับการตรวจโควิด-19 ได้ฟรีเช่นกันครับหากคุณผู้ชมมีไข้มีอาการคล้ายผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศไม่เคยไปยังสถานที่เสี่ยงหรือแออัดและไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อถือว่าไม่มีความเสี่ยงติดเชื้อดังนั้นจึงไม่เข้าเกณฑ์ตรวจฟรีนะครับหากตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด-19 คนไทยทุกคนจะได้รับการรักษาฟรีในโรงพยาบาลที่รัฐบาลกำหนดครับแต่หากผู้ป่วยต้องการย้ายไปยังโรงพยาบาลอื่นก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเองนะครับอุปกรณ์สำหรับการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 มีจำนวนจำกัดดังนั้นจึงต้องใช้ตรวจเฉพาะบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับนอกจากนี้การไปโรงพยาบาลโดยที่ไม่ได้ป่วยถือเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่คุณผู้ชมจะรับเชื้อจากโรงพยาบาลและเพิ่มภาระงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์โดยไม่จำเป็นด้วยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19 เพื่อคนหูหนวกได้ที่ Facebook Fanpage คนหูหนวกรู้สู้โควิดสวัสดีครับ